Welcome back to Channel 8 Muay Thai Super Champ, guys. We have four more exciting fights lined up for you this evening. Let's continue on now with fight number four at 62 kilograms between Iran and Thailand. Our first fighter here from the blue corner, 24 years of age, 175 centimeters tall, with a record of 40 fights, 13 wins, representing Iran. Please give it up for Mustafa Kaptakase. มวยจากประเทศอิหร่านครับชกมาแล้ว40ไฟชนะ30นี่คือมุสตาฟาทับทักซาเดนักกู้ชกของมุมแดงครับอายุ22ปีจากอุบลราชธานีประเทศไทยครับสูง170เซนติเมตรครับชกมาแล้ว69ไฟชนะ52และเสมอ2ขอสิบประมือต้อนรับมังกรขาวแปะมีนบุรี from Thailand from Ubon Ratchathani province 22 years of age with 69 fights this is Mangkon Khao แปะมีนบุรีและขอเชิญกรรมการของคู่นี้ครับคุณอัศราวุฒิธีลาวันมาถึงคู่ที่4ในวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก62กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงมังกรขาวแป๊ะมินบุรีพบกับมุมน้ำเงินจากอิหร่านมอสตาฟาทับทักษะเดชช่วงที่พักชมข่าวในพระราชสำนักนะครับเราก็จัดกิจกรรมดีๆครับให้แฟนมันมวยทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับขึ้นไปวาดลวดลายศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโดยการเตะเป้าแข่งกันครับแล้วรับเสื้อสวยๆจากมวยไทยซูเปอร์แชมป์ไปคนละตัวคนละตัวนี่เป็นกิจกรรมดีๆระหว่างชมข่าวพระราชสำนักกลับเข้าสู่เกมการแข่งขันต่อครับคู่ที่4ครับหน้าจอขณะนี้มังกรขาวแปะมินบุรีครับตัวแทนจากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยอย่างหนักเลยนะครับช่อง8เองก็รับเปิดบริจาคอยู่ครับสิ่งของสำคัญสำคัญที่มีความจำเป็นต่อพี่น้องชาวภาคอีสานที่กำลังประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยส่งกำลังใจไปช่วยนะครับสุขีนรมาศครับมังกรขาวแฝงกองปราบวัย22ปีครับ170ซม69ครั้งครับประสบการณ์บนสังเวียนเลือด57ชัยชนะแพ้10เสมอ2ครับคุณมารุตครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศอิหร่านครับมอสตาฟาทับทักษะเดอายุ24ปีสูง176ซมครับต่อยมา40ครั้งชนะ30แพ้10ครั้งครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเควันมวยไทยยิมครับแม่ก็หน้าตาหล่อเหลาเอาการนะครับตามสไตล์หนุ่มเปอร์เซียครับมอสฟาทับทักษะเดวันนี้ค่ายเควันมวยไทยยิมนี่โอ้โหอยู่ที่มุมน้ำเงินแน่นขนาดเลยครับเอาละครับก็อย่าลืมนะครับนักมวยถ้ามีแผลแตกครับรีไวฟ์มอบให้นักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับเป็นรางวัลโบนัสพิเศษถ้าเป็นการน็อกด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนเดอร์สินแจกให้ 10,000 บาทครับถ้าน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางแอนเดอร์สินแจกให้ทันทีครับ 30,000 บาทครับก็เชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องแฟนมวยหน้าจอก็อยากเห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับแม่คึกคักเหลือเกินครับหลังมุมน้ำเงินครับทีมอิหร่านนี่ครับตัวแทนของทีมงานแป๋งกองปราบทีมงานพอหลักบุญครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับทางด้านของมังกรขาวแปะมีนบุรีเอาครับบนเวทีหน้าที่ของอัศดาวุฒิพิลาวันครับทำหน้าที่นี่ครับทีมงานนักมวยทั้งนั้นนะครับชุดอิหร่านทีมครับอย่างนี้เจอโจทย์ยากหรือเปล่าเดี๋ยวรู้เรื่องครับแตกรางวัลจากรีไวท์นะครับมอบให้ถ้าศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้องขอบคุณแอนตาซินนะครับนายห้างวินัยวีระพุทธชงต้นตำรับเจ้าแรกในประเทศไทยมอบศิลปะแม่ไม้มวยไทยโอ้โหมาดุเลยครับวันนี้ทัพทักษะเดครับเพื่อนมาเชียร์เยอะต้องอย่าอายเพื่อนครับในขณะที่มังกรขาวครับเดินเข้าไปช้าๆครับแต่ว่าหลักนี้มั่นคงจริงๆไม่มีกลัวครับวันนี้โอ้โหแข่งซ้ายครับซ้ายหนักใช้ได้ครับทับทักษะเดปล่อยโดนหมัดแล้วครับมังกรขาวชื่อกับผิวพันตัวในสวนทางกันเลยครับเอาละครับต้องระวังครับโอ้สอบฟ้านี่เครื่องร้อนแล้วนะครับนั่นแหละครับมาแล้วครับแข้งยาว
ลากมาจากอุบลราชธานีครับไม่ใช่หมูยอครับนาทีนี้แข่งล้วนๆแข่งล้วนๆยังนิ่งนะครับทางด้านของมังกรขาวครับโดนหมัดเข้าไปหลายตุ๊บตับแล้วแหมหมัดนี่เสียงดังฟังชัดครับเสียงแน่นจริงๆครับหมัดของมูซาฟาน่าจะครับต้องเจอแข้งซ้ายบ้างแหมเข้ามานี่มาเป็นชุดครับต้นน้ำครับต้นน้ำครับมูซาฟายังแรงอยู่ครับมังกรขาวต้องเร็วด้วยนะครับช้าไม่ได้ครับนั่นแหละครับโอ้โหดอกแรก2ดอก3ดอกยังพอทานทนไหวครับเดี๋ยว4อัน4อัน5รู้เรื่องครับชายโครงด้านซ้ายจะโยกไปซ้ายชายโครงด้านขวาหรือเปล่าแต่ต้องระวังหมัดของทัพทักษาเดย์ด้วยนะครับหมัดแรงจริงๆครับชกไปยังไงครับเอานมขยี้ตาแล้วยังไงครับโอ้ยแกไม่พกอบังมาเลยครับไม่พกอบังมาเลยครับมองพี่เลี้ยงแล้วบังไม่เป็นครับโอ้โหบังแบกขายถั่วขายผ้านี่ไม่ได้ครับมวยไทยต้องยกเก็บอาวุธครับต้องยกบังครับ2เม็ดแล้วคุณมารุตแน่นๆเนื้อได้3เม็ดอ้าวทนได้สักกี่แข้งครับโดนไป3เม็ดนี่มองหน้าพี่เลี้ยงแล้วครับมอสฟาทัพทักษาเดย์ครับเพราะว่าแข้งของมังกรขาวิวครับโอ้โหไม่ใช่ของเล่นๆเลยครับแม่แล้วแกว5หานจริงๆครับข้าวหานมากครับแล้วมาสไตล์นี้ครับมูซาฟาเอาครับกำปั้นไม่มีรูเสียงไปชกไปแม่มังกรขาต้องอย่าไปเผลอจูบกำปั้นเลยครับโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยบีบหัวใจอีกแล้วครับนี่นักมวยดังๆทั้งนั้นนะครับด้านล่างนี่ครับโอ้โหหมัดแรงจริงๆครับลำตัวสลับใบหน้าครับอ้าวมีสวนเหมือนกันครับมังกรขาวแม่บวกไปบวกมามีสิทธิ์นะครับ50 50ครับหล่นได้นะครับแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับเบ้าตาชกไปถูไปครับเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยากับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับนี่เป็นคู่ที่4ครับมังกรขาวกับมอสฟาทัพทักษาเดย์โอ้โหมีดีคนละอย่างครับของเราก็แข้งหนักของเขาก็หมัดหนักครับไปชมกันเลยครับภาพช้าดูนะครับนี่ครับจังหวะบวกครับอันตรายครับกำปั้นของนักมวยจากอิหร่านแต่ว่าดูเพลงเตะของมังกรขาวครับวางไปแต่ละดอกนี่นักแข้งล้วนๆครับไม่ใช่หลังเท้าแบบโจ้สืบสักพันสืบนะครับหรือว่ายาวปืนใหญ่เสิร์ฟนะครับเตะด้วยนักแข้งนะครับดูครับบักเข้าไปครับคุณมารุตทะลุพลาดมากันด้านหลังนั่นแหละครับโอ้โหเตะแล้วเอลแอนเลยครับแต่ว่าต้องระวังกำปั้นครับสัญญาณเตือนกรรมการเตือนยางกันฟันครับออกจากมุมนี้ต้องสวมครับไม่สวมไม่ได้นะครับไม่สวมเดี๋ยวลิ้นกับฟันกระแทกกันเผลอๆถึงขาดได้เลยครับนี่เป็นกฎกติกาของรูปแบบมวยไทยต้องสวมทุกครั้งครับเวทีมาตรฐานเอาละครับมังกรขาถ้าเตะขวาเน้นๆนี่มีสิทธิ์ได้เฮเลยครับถ้าทักษาเดนี่โดนเข้าไปนี่ก็มีอาการเหมือนกันครับนั่นแหละครับโอ้โหมีดีตัวอย่างจริงแม่ใครไม่เคยชกมวยถ้าชกมวยนี่รู้ครับเตะไม่มีอะไรบางนี่มันนุ่มกว่าหมูนุ่มอีกครับคุณมนุษย์ครับลองดูครับไม่เชื่อลองกลับไปเตะภรรยาที่บ้านดูฮะนั่นแหละครับโหแต่พูดถึงครับแม่ล่อเชื่อไปครับยังไว้ก่อนพยายามมุดเข้ามานั่นแหละครับต้องมีศอกครับมีศอกแจมนะครับมังกรขาวชื่อมีจุดขายครับมังกรขาวแต่ตัวไม่ขาวเลยครับแข่งหนักใช้ได้นักสู้จากจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่กำลังประสบเรื่องปัญหาอุทกภัยครับครับช่วยกันดูแลครับเรื่องของธรรมชาติครับถ้าธรรมชาติเอาคืนนี้น่ากลัวกว่าที่คิดครับตอนนี้ชายโครงด้านซ้ายนี่แดงเป็นปื้นเลยครับมอสฟาทัพทักษาเดย์โอ้โหก็เล่นลับอย่างนี้ครับไม่ต้องระวังต้องระวังครับต้องระวังครับจังหวะเสียบเข่าเมื่อสักครู่ดูชายโครงให้ดีครับโดยเฉพาะแถบชายโครงด้านซ้ายครับแต่ว่าพลังกำปั้นยังใช้ได้อยู่ครับทางด้านของมุสตอฟาเขาก็กล่าวบวกเหมือนกันนะครับมอสฟาทัพทักษาเดย์ครับแหมลูกนี้ก็หมุนเป็นลูกข่างเลยจิตใจใช้ได้ครับนักมวยด่าลายนี้ครับแหมยิ่งเดินยิ่งโดนครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินแหมเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดอย่างแท้จริงครับโบกอย่างเดียวครับทีมงานแปงกองป่าแปะเมืองบุรียะเกียรติเพชรโบกอย่างเดียวครับมาที่นี่ไม่มีหน้าเสือครับ
มีแต่เกมการต่อสู้ล้วนๆอ้าวโอ้ร่างกายแกกินหินกินเหล็กที่ไหนมาครับโดนยังไม่ยุบมุสตาฟาแค่กระเด้งหน้ากระเด้งหลังเท่านั้นครับแม่ตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกชาแล้วครับแต่ว่าพรุ่งนี้นี่เชื่อว่าโอ้โหร้าวรานแน่นอนครับอ้าวยังมีครับมีแข้งเขียวๆหน้าเหมือนกันครับแม่โชคดีว่าทางด้านของมังกรขาวนั้นผิวแกเข้มนะครับโดนหมัดไปนี่ไม่เห็นรอยดำรอยแดงครับแถวนี้ครับพี่เลี้ยงครับบอกสาดเข้าไปครับชายโครงเตะเข้าไปแม่พี่เลี้ยงแกมันในอารมณ์ครับไปเวทีไหนแกก็เชียร์มันนะครับคนนี้ทีมงานแป้งกองปราบทีมงานแป้งมีนบุรีแกใส่สุดตัวจริงๆครับนั่นแหละครับกรรมการเตือนแล้วนะครับถอยไม่ได้ครับที่นี่ก่อนขึ้นเวทีนั้นเราคุยกติกากันแล้วครับแล้วโดนหมัดนี่มีอาการซึมเหมือนกันนะครับทางด้านของมังกรขาวไม่ขยันเตะไม่ได้นะครับครับฟัดมาฟัดไปครับหลุดออกไปนอกเชือกผ่าน2ยกพักให้น้ำครับโอ้ถือว่าเดือดสุดๆเลยนะครับยกที่2ที่ผ่านมานะครับเราโดนหมัดก็มีอาการเหมือนกันครับในขณะที่มอสซาฟาทับทักซาเดนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับรับแข้งจนน่วมครับไปชมภาพช้าครับให้น้ำพี่เลี้ยงของอิหร่านครับลอกเลียนแบบคนไทยเลยครับอมน้ำกลัวปากพ่นพรวดเข้าไปเลยครับแม่ไม่ทราบว่าแกทานสตอเผาหรือว่าผัดสตอกุ้งหรือว่าปูปลาเป็นหรือเปล่านะครับนี่ภาพช้าๆชัดๆครับแม่โดนหมัดมีอาการเหมือนกันครับมังกรขาวนี่ครับทางด้านปลำ VIP ครับทุกเพศทุกวัยครับมาจับจองตั้งแต่4โมงเย็นครับลุกนี่เสียมากทันทีคุณมารุตอ่ะว่ากันต่อครับดูแล้วบีบหัวใจนะครับคู่นี้ไม่ห่างกันเลยครับเกมการต่อสู้ทนทายาททีเดียวครับอิหร่านรายนี้บังไม่เป็นแต่ว่าหมัดใช้ได้ต้องบอกว่าใส่กันยับจริงๆครับคู่นี้มังกรขาวต้องยันหนีมากนะครับถ้าหนีมากนี่ทัศน์ซาเดนี่โอ้โหเชื่อว่าเอาตายแน่นอนครับน่าดูแรงต้นน้ำครับทัศน์ซาเดอ้าวครับเข้าไปครับรีรอเสียจังหวะนี่ครับจะไปจับปั้มฟัดจับตีเข่านี่ที่นี่ไม่ได้ครับคีบนี่คีบคอนี่ตีไม่เกิน3ครั้งครับถ้าล็อกเอวล็อกสะพายแรงนี่ที2ทีเลิกครับนี่ครับดูครับทำให้เกมมันสนุกไหลลื่นมากขึ้นนะครับไปกอดค่าเวลาเล่นกับเวลานี่ไม่เป็นประโยชน์ครับมาที่นี่ต้องอาวุธอย่างเดียวครับดูแล้วเข้าใจง่ายดูแล้วชัดเจนต้องออกแข้งขวาเยอะๆเหมือนตอนแรกนะครับถ้าออกนี่ทำเอาทักษะเดย์นี่ไปไม่เป็นเหมือนกันครับชกไปชกมาทำท่าจะซึมเหมือนกันครับมังกรขาวแม่จะลากมากระซัวครับยังไม่เข้าครับดูครับกอดอย่างเดียวครับตอนนี้พยายามจะลากมาเล่นวงในครับแต่ว่ามอสซาฟานี่ไม่เอาครับนั่นแหละครับต้องแจกแข้งขวาครับโดนเข้าไปมีหยุดเหมือนกันครับเตะได้เตะไปครับมาที่นี่เตะได้เตะไปครับโชว์ได้โชว์เลยครับฉายได้ฉายน็อกได้น็อกก็ไม่มีใครว่าครับเพราะเราอยากให้คนไทยเห็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยศิลปะที่คงคุณค่าอยู่กับประเทศไทยไปทั่วโลกครับต้องรักษาเอาไว้ครับอย่าให้เหลือปล้ำฟัดหักล้มอย่าให้เหลือแต่เกมการพนันครับมวยไทยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม่ดูร่องแรงร่องแรงอ้าวโดนหมัดเมาอีกแล้วครับโอ้โหมังกรขาวชักยุ่งแล้วครับแม่ไปต่อยเข้าเกมเขาเลยครับตอนนี้นั่นแหละครับต้องหัวขวาเหมาะๆครับนี่ครับสรีระร่างกายเป็นสิ่งสำคัญครับโอ้โหต่อยท้องครับลูกนี้โอ้โหแม่ถ้าเล่งท้องเยอะๆนี่ไม่แน่นะครับนี่ครับกองเชียร์ทีมงานนักมวยครับช่างพงช่างภาพทีมงานนี้ไม่ได้ถ่ายนะครับยืนหลังพุ่มน้ำเงินพี่เลี้ยงกองเชียร์กระแทกกระเด็นกระดอนหมดครับโอ้ยแกกระบือดื้อยาจริงๆครับมุสตาฟาแกทนนะครับยืนระยะได้ทนได้ครับแต่ว่ามังกรขาวดูสิครับโอ้โหป้อแป้ป้อแป้นะครับแม่ตอนนี้จากมังกรขาวจะเป็นมังกรเขียวหรือเปล่าครับจะเป็นเขียวแล้วครับจะเป็นแบบลุงเพลินพรมแดนหรือเปล่าครับสักไปสักมาครับจากมังกรจะเป็นอะไรครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับโอ้โหต่อยท้องรุ่นใหม่รู้จักหรือเปล่าเพลินพรมแดนเพลงมังกรขาวมังกรโอ้โหดูมุสตาฟาครับแกต่อยครับห
ข้าไม่เข้านี่เก๊กขยันอย่างเดียวครับครับครบ3ยกครับเดี๋ยวรู้ครับอยู่ที่กรรมการด้านล่างแล้วนะครับจะออกหน้าไหนครับโอ้โหเหนื่อยแทบขาดใจเลยครับมังกรขาวแป๊ะมีนบุรีครับไปชมภาพช้าเลยครับดูครับแข้งสวยครับแต่ว่ายืดเยื้อมากยกครับนี่ครับเริ่มยกบังเป็นแล้วนะครับเก็บได้ครับแต่ว่านี่ครับโดนกำปั้นเข้าไปนี่ครับพังงะขาสะบัดนี่ครับตัดหุกโค้ชใจต่อยหน้าครับโอ้โหร่างกายแข็งแรงใช้ได้ครับนี่ทีมงานนักมวยจากอิหร่านทั้งนั้นครับชุดนี้มุมนี้อีก5ปี10ปีครับมีโอกาสครับฝรั่งเปิดยิ้มยักษ์แน่ครับไปพบแมทธิวดีนครับเชิญครับชกกันไปฮะครบ3ยกสนุกอีกแล้วฮะแต่ว่าคู่นี้นะครับเหมือนเดิมผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์นะฮะและแอนเตอร์ซินยังไม่ได้แจกเงินรางวัลโบนัสยังรออยู่นะครับพร้อมแจกเต็มที่แต่เรามาดูว่าผู้ชนะคือใคร Ladies and Gentlemen please give it up for our winner from the blue corner Iran Mustafa Taptaksari ยินดีด้วยครับสูสีนะฮะและสนุกอีก1คู่ครับคู่4ของเราผ่านไปแล้วครับยังเหลือ3คู่แน่นอนครับคู่ต่อไปสวิตเซอร์แลนด์เจอประเทศไทยครับนักมวยไทยคนนี้นะฮะดีกรีแชมป์นานาชาตินะฮะไม่ธรรมดาครับต้องเจอกับสายโหดจากสวิตเซอร์แลนด์ครับใครจะอยู่ใครจะไปรอดูคู่5จัดไป